เครื่องเส้นผีให้ทานเครื่องเส้นผีตายโหงทำไม่ถูกวิธีอาจจะมีของเข้าตัวเครื่องเส้นผีหรือเรียกอีกอย่างว่าของไหว้เหล่าวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไหว้เส้นเหล่าผีตายโหงผีชั้นต่ำพบได้ตามกำแพงวัดช่วงวันสงกรานต์วันสาธรจีนหรือแม้กระทั่งตรงหัวมุมถนนตรงทางสี่แยกสถานที่มีเหตุการณ์ฆาตกรรมหรือบ้านไหนจัดงานแต่งหรืองานบวชนาคก็มักจะทำไว้เพื่อเลี้ยงผีสัมภเวสีไม่ให้มายุ่งวุ่นวายกับคนในงานสถานที่ที่มีคนมาตายโหงเกิดขึ้นถ้ามีโอกาสไปตามทางสามแพร่งหรือสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุจะเห็นกระทงที่ใส่อาหารหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานไม่ผิดหรอกที่จะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเครื่องเส้นผีตายโหงเพราะอาหารคาวหวานเหล่านั้นนำมาเป็นเครื่องเส้นผีตายโหงเพื่อสังเวยให้กับดวงวิญญาณที่ถึงคราวถึงคาดบริเวณนั้นได้รับส่วนบุญได้รับอานิสงส์จากการทำทานอาหารคาวหวานเป็นเครื่องเส้นผีตายโหงแต่ถ้าให้ทานเครื่องเส้นผีตายโหงแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวจากการให้ทานที่จะได้บุญกลับกลายเป็นของเข้าตัวซึ่งของเข้าตัวก็เห็นได้มากมายนักซึ่งการให้ทานเครื่องเส้นผีตายโหงอย่างไรไม่ให้ของเข้าตัวนั้นลองมาฟังกันดูสิ่งแรกเลยเครื่องเส้นผีตายโหงนั้นจะต้องใส่ในกระทงแยกชนิดแยกประเภทอาหารคาวอาหารหวานเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์และนำเครื่องเส้นผีตายโหงไปวางไว้ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุหรือทางสามแพร่งเมื่อปักธูปใส่กระทงอาหารแต่ละชนิดอย่างละหนึ่งดอกแล้วเพื่อกันไม่ให้ของเข้าตัวหรือวิญญาณผีตายโหงที่กำลังกินเครื่องเส้นผีตายโหงหรือสัมภเวสีที่กำลังกินเครื่องเส้นผีตายโหงให้ของเข้าตัวได้นั้นเมื่อทำพิธีกรรมเสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อเดินจากออกมาอย่าหันหลังกลับไปมองโดยเด็ดขาดเพราะผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้ที่มีความเชื่อต่างก็เชื่อว่าถ้าให้ทานเครื่องเส้นผีตายโหงแล้วหันหลังกลับไปมองดูมีโอกาสที่ของเข้าตัวได้ง่ายมากอีกประการหนึ่งสำหรับคนไม่รู้เรื่องรู้ราวเมื่อให้ทานเครื่องเส้นผีตายโหงแล้วด้วยอะไรใดๆก็ตามนำเอามือของตนไปหยิบจับอาหารนั้นๆทั้งคาวและหวานในเครื่องเส้นผีตายโหงเป็นการดูหมิ่นผีตายโหงและเป็นการดูหมิ่นแบบร้ายแรงซึ่งโทษที่ได้รับจากการกระทำนั้นคือของเข้าตัวบางรายไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรและยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาหารคาวหวานตรงหน้านั้นทำเพื่อจุดประสงค์ใดไม่รู้ว่าของตรงหน้านั้นเป็นเครื่องเส้นผีตายโหงจึงนำไปกินบ้างละซึ่งการกระทำเช่นนี้ทำให้เหล่าวิญญาณผีตายโหงและเหล่าสัมภเวสีณตรงจุดเกิดเหตุนั้นๆไม่พอใจเพราะกลายเป็นว่านำเครื่องเส้นผีตายโหงมากินเองทำให้ของเข้าตัวซึ่งของเข้าตัวบางรายก็แค่เพียงเหมือนมีพูดผีวิญญาณผีตายโหงหรือสัมภเวสีมารังควานบางรายถึงกับเสียสติบางรายของเข้าตัวหนักสุดมีอันเป็นไปถึงชีวิตกับแค่การไม่รู้ในเรื่องไม่รู้ราวในเรื่องของเครื่องเส้นผีตายโหงเพียงเท่านั้นจริงๆขอบคุณที่ติดตามดูรับแชนเนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ